นายกนะครับที่มาด้วยหัดวันนี้นะครับผมนายไกรสอนหัดคดีนะครับครับบางคนก็ฟังไม่ชัดนะครับเป็น5คดีครับ5คดีเคยนะครับมีคนเรียกผม5คดีก็เรียกว่า5คดีเลยนะครับนาย5คดีครับมีครูหลายคนนะสอนเมื่อก่อนนะครับผมนะครับนายไกรสอนหัดคดีนะครับเป็นคนโซ่นะครับนามสกุลหัดขึ้นก่อนนี่ฮอนฮวกนี่มาจากคำว่าราชนะครับครับราชคดีนะสมัยก่อนนะครับก็เป็นอุปหาดอะไรพวกนั้นแหละเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเมืองสมัยก่อนนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่ามีนามสกุลหาดปากดีนะครับผมไปดูในหลักฐานบอกว่ามีหลวงราชภักดีนะครับพอเปลี่ยนเป็นนามสกุลนะเป็นหาดปากดีไปเลยนะครับจากปากพักเป็นปักไปเลยครับเป็นปากไปเลยครับพักพรสัมเภานะครับครับสำหรับตัวผมเองนะครับเป็นคนสู้ 100% นะครับแต่มีนิดๆ นะครับมีลูกครึ่งอยู่นิดๆ นะครับลูกครึ่งก็เป็นคนบรูตรีนะครับปุญญาเนี่ยเป็นคนทางเมืองแถวกวางตรีนะครับแถวเมืองบูรพานะครับกวางตรีประเทศระหว่างชายแดนระหว่างเวียดนามกับลาวนะครับครับผมก็หน้าตาก็บ่งบอกแล้วครับว่าเป็นคนสู้นะครับพอดีครับทีนี้ผมจะพูดถึงคนโทรนะครับจริงๆเขาเรียกว่าโทรนะครับผมจะเรียกพวกผมว่าลุงวยโทรนะครับโทรนะครับอยู่ประเทศลาวนะครับนะครับอยู่ในประเทศลาวนี่คนที่พูดภาษาโทรนี่นะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ประมาณ 90,000 2,000 เนี่ยอันนี้งานวิจัยงานที่เขาจำนวนคนชาติพันธุ์ในประเทศลาวนะครับนี่นะครับแต่เขาไม่เรียกว่าโทรครับไม่เรียกว่าโซ่นะครับเขาเรียกว่าบรูบางที่เขาเรียกว่ามะกองนะครับมะกองก็มีบรูก็มีบรูบางทีเรียกว่าลาวเทิงก็มีครับทั้งที่พูดเนี่ยภาษาเดียวกันครับแต่มีคำอื่นบ้างที่ปะปนกันไปแล้วแต่อิทธิพลของภาษานะครับครับก็มีแถวยมราชรบบุรพานากายมหาไซไซบัวทองเนี่ยเราไปกันแล้วครับนี่ก็มีทีมงานที่นั่งฟังอยู่นี่ก็ไปด้วยกันครับ ก็ไปลองสำรวจดูว่าจริงๆแล้วคนโซ่เนี่ยมีมากเท่าไหร่นะครับก็ดูตามนั้นนะครับครับทีนี้มาดูครับจริงๆแล้วตำบลโพธิพิสารนี่ก็เข้มแข็งอยู่ครับเรื่องภาษาแต่ว่ามาดูสถานการณ์ในภาพรวมนะครับของคนโซ่เนี่ยนะครับบางครอบครัวตอนนี้นะครับในหลายหมู่บ้านนะครับถ้าโพธิพิสารเนี่ยยังดีอยู่แต่เริ่มภายนอกนะครับเริ่มแล้วครับจังหวัดอื่นนะครับนครพนมอำเภอพลสวรรค์อำเภอท่าอุเทนเนี่ยนะครับครับก็เดี๋ยวนี้บางครอบครัวไม่พูดแล้วครับบางครอบครัวหันไปหาเราในพูดภาษาโซ่ครับพอหันไปหาลูกว่าลาวครับเอามาหนีนะลูกมาเนี่ยหันไปหาผมปันสมอไปรออ้อเปิดจมอเดจจิตอวัจนาเชื่อครับถามแปลว่าเป็นไงสบายดีไม่กินข้าวกินปลาหรือยังเพราะว่าเราต้องไปเอาพอคนมาเยี่ยมนะครับก็จะเอาข้าวมานะครับเพราะว่าถ้าไม่เอามาให้โดยเฉพาะญาติพี่น้องนะครับเขาถือว่าผิดผีนะครับเดี๋ยวผีปู่ย่าตายายจะติตำหนินะครับก็เอาข้าวกินไม่มีอะไรก็มีไข่กุ้งไข่อะไรนะครับไข่กุ้งก็เราว่าไอ้เกลือนะครับเกลือมีพริกอะไรก็กินไปนะครับตามนั้นนะครับบางครอบครัวก็ยังเข้มแข็งครับในความเข้าใจที่เรียกชื่อชาติพันธุ์โซ่บรูนะครับบรูกับโซ่นี่ต่างกันเหมือนกันนะครับบรูก็แถวดงหลวงครับแถวดงหลวงนะครับเรียกตัวเองว่าบรูแต่พูดเหมือนโซ่ครับมันเป็นสลับเหมือนกันนะครับแต่คนหนึ่งเรียกว่าโซ่แต่ไม่พูดเหมือนบรูครับแบบนั้นนะครับเนี่ยมีความเพราะว่าแถวฝั่งแดงแถวอะไรเนี่ยก็จะพูดภาษาบรูนะครับก็มีความต่างกันอยู่นะครับในเรื่องของคำครับต่อไปครับครับมาดูตัวอย่างครับโซ่นะครับบรูครับนะครับเสื้อนะครับแถวบรูดงหลวงเนี่ยเขาว่าแสร่ครับแต่ผมเรียกว่าสลกครับนะครับดำเขาเรียกว่าโอมผมแองครับนะสว่างนะครับนะครับสว่างนะแฮร์นะครับผมก็บรางนะครับกรีสไนนะครับนี่อย่างนี้ทะเลาะเขาว่าละเละพวกผมว่าจะเลาะครับจะเลาะเหมือนภาษาไทยเลยทะเลาะนะครับจะเลาะผมนะครับวัวก็ตะแกงเลาะพวกผมเลาะครับเขาเป็นตะแกงนะครับมันมีความต่างกันอยู่บางที่ก็เข
ขาก็เหมารวมกันไปว่าโซ่ครับที่ไม่ใช่พูดภาษาลาวภาษาพูไทยแล้วมันโซ่มันครับนั่นแบบลักษณะนั้นครับก็เลยมันเป็นคำกลางๆนะครับเป็นคำกลางๆที่เขาเรียกคนที่ไม่ได้พูดภาษาลาวภาษาย่อนะครับภาษาอีสานครับเขาเรียกว่าครับโอเคครับครับก็ภาษาโซ่นี่ครับคุณจรัสได้โปรดไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าครับผมพิมพ์นะครับอยู่ในตระกูลภาษานะครับตระกูลใหญ่ออสโตรเอเชียติกนะครับย่อยออกมาเป็นมอนเขมรแล้วก็เป็นกระตูอีกกับพวกผมนี่กระตูอีกนะครับกระตูอีกก็จะต่างกับพวกเปียริกพวกเวียติกนะครับเวียติกเวียดนามเนาะเวียติกครับก็ต่างกันอีกครับนะแบบนั้นครับพวกผมนี่กระตูก็ต่างนะอยู่แถวลาวนี่เยอะครับโอเคครับครับเอาข้ามไปครับผมครับที่นี้มาดูครับวัฒนธรรมของชาวโซ่นะครับนะตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่ผมจะต้องทำนะครับคือตอนนี้ภาษานะครับผมกลัวว่าภาษาตอนนี้มันจะสูญหายไปเพราะภาษาไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยมันจะไปเร็วครับภาษาไม่เหมือนเพื่อนนะครับครับก็มันไม่มีตัวเขียนเนาะนะก็เลยมีโครงการนะครับวิจัยนะครับก็ไปขอนะครับกับทีมงานน้องๆที่อยู่ห้องนี้นะครับสถาบันวิจัยภาษาว่าทำเอเชียนะครับร่วมกับสกวก็ไปช่วยไปทำโครงการนี่ครับโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาโทรนะครับในระบบโรงเรียนนะตัวกลมๆนะเป็นแทนเสียงสระอนะครับไม่ใช่สระโอครับโทรครับนะครับก็ร่วมกับชุมชนนะครับถ้าทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรื่องระบบการเขียนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าผมเขียนคนเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่เห็นด้วยก็จบแล้วครับครับเขียนไม่มีใครครับไม่มีใครแบบผมเขียนคำว่าโทรแบบนี้ต้องไปอธิบายให้เขาเห็นนะครับอะไรทำไมต้องเขียนโทรทำไมต้องอาจารย์ต้องเขียนโทรศัพท์โทรแบบนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่ครับก็เราเป็นตัวกำหนดนะครับก็ขั้นตอนก็ศึกษาลักษณะสำคัญนะครับว่าภาษาโซ่มีความต่างเหมือนกับภาษาไทยอย่างไรครับอันไหนที่เหมือนเราเอาไปนะเอามาใส่อันไหนที่ต่างเราก็หาอะไรมานะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะครับยันชนะไทย14ตัวสระเดียว22ครับครับก็ที่สำคัญก็คือภาษาเราไม่มีวรรณยุกต์ครับไม่มีวรรณยุกต์เป็นตัวแบ่งความหมายยากครับเวลาผมเนี่ยพูดในบางทีผมก็ตกปุ๊บนะครับเราพูดภาษาไทยในบางทีเนี่ยผมคิดไปมาสมองเนี่ยสั่งงานเป็นใครจะพูดว่าเมื่อบางทีก็เมื่อก็มีครับเพราะว่ามันเป็นภาษาแม่มันติดอยู่ครับมันสักวันหนึ่งหรือณเวลาหนึ่งมันต้องออกมาครับมันออกมาเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์ทางภาษาศาสตร์ผมอาจารย์นรเสศพูดว่าสับสตรตุมนะครับได้ยินว่าอย่างนี้แล้วมันติดอยู่ในนี้ครับครับโอเคครับทีนี้เราก็ที่พูดเมื่อกี้นี้คือของเราไม่มีวรรณยุกต์แต่เราแบ่งความหมายด้วยเสียงธรรมดาครับแล้วก็เสียงทุ่มต่ำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับคำว่าเปื้อเปื้อนะครับเปื้อคือเปิดครับเปื้อนี่คือเปิด open นะครับ to open ถ้าเป็นปื้อครับปื้อต่างนะครับปื้อกับปื้อนี่ต่างครับแล้วเราจะเขียนยังไงครับทีนี้ครับเราใส่หอหีบก็ไม่ได้หอน้ำปอนี่เอาหอหีบมาใส่ปอปลาจบเลยครับเดี๋ยวทางคนไทยอ่านนะครับหรือคนไม่ใช่โอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะครับมันก็เลยหาวิธีการนะครับทีนี้ขั้นตอนการทำงานของเราก็เนี่ยครับทำงานวิจัยสำรวจสถานการณ์ภาษาก็ออกแบบสอบถามก็อาศัยทีมงานจากสถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชียมหาลัยมหิดลครับได้ทุนจากสกว.ก็มีน้องนุ่งน้องออยน้องรณกรนะครับศิษย์เก่าทางศิลปากรคุณรณกรครับแล้วก็คุณโบเนี่ยเขาไปช่วยนะครับแล้วก็ผู้ผมก็เป็นเจ้าของภาษาผมมีความรู้ด้านภาษาอยู่ครับแล้วผมก็ไปเก็บภาษาก็เป็นตัวช่วยครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของภาษาทีนี้ผมไปได้ศาสตร์ทางภาษาศาสตร์เข้ามามันก็เป็นตัวช่วยได้นะครับแล้วก็จัดทำตัวอักษรเลือกนะครับระบบเสียงนะครับระบบเสียงนะครับจัดทำตัวอักษรเลือกว่าอันไหนภาษาโซ่ไม่มีอันไหนมีนะครับอันมีก็กอไก่ขอไข่ไม่มีครับขอไม่มีเลยครับอักษรสูงไม่มีครับนะก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องไปเลือกเอานะครับและตัวไหนที่มันไม่ใช่แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์สุวิไล
อาจารย์มายุรีทางอาจารย์สิริเพ็ญนะครับก็มาช่วยนะครับแล้วก็จัดทําคู่มือนะครับผมทําคู่มือแล้วครับตอนนี้ครับกําลังนําไปใช้ทดลองใช้อย่างระมัดระวังนะครับไปส่งไปทางเฟซมาบางทีลูกศิษย์อ่านงงครับตึ๊บมึนตึ๊บนะครับทําไมถึงมึนตึ๊บครับผมต้องเดี๋ยวจะหาทางอธิบายนะครับตอนนี้ผมก็ค่อยไปเรื่อยๆครับโอเคครับผมครับแล้วก็จัดทําหลักสูตรนะครับตัวอย่างสื่อนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกอพวกเราก็ไม่ใช่กอไก่นะครับเราจะเป็นกอกอยครับแปลว่ากิ้งก่าครับคอควายคล่องนะครับงองวายนะครับอันนี้นี่แหละครับที่ต่างเสียงต่างครับแล้วก็จอเจิมเจิมนกนะครับแล้วก็ยอเสียงยอนี่เรามีนะครับมีนัยยะสําคัญทางภาษานะครับลงท้ายเสียงท้ายยอมีนะครับแปงปันแบบนี้นะครับแปนใบแบนแบบนี้ความหมายต่างนะครับฉะนั้นเรามีเสียงยอดอดงครับตอตองทอเทานะครับปอโอสุดท้ายไม่ชัดเจนครับผมถ่ายไม่ดีเต่าครับปอปีดครับปีดแล้วก็เพียกมัดแยงครับและคู่มือต่างๆที่เราทํามานี่ครับอันนี้เพื่ออะไรครับที่ทํามาเพื่อครับโอเคครับในหนังสือเล่มยักษ์ครับนิทานนะเล่าเรื่องเล่านะครับทําไมตุ๊กแกถึงเป็นสีลายนะครับเป็นเรื่องเล่าของชุมชนท้องถิ่นครับว่าทําไมมันแต่ก่อนมันก็ขาวๆอยู่หรอกครับสุดท้ายมันไปโดนเขี้ยนครับโดนเขี้ยนสุดท้ายเป็นจุดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชุมชนโอเคครับครับการรักสืบสานโอ้คำไปเลยครับโอเคครับครับทีนี้มาดูครับคนโซ่กับสื่อสมัยใหม่นะครับที่ทํามาเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อตรงนี้ครับเพื่อว่าจะได้รักษาวัฒนธรรมในโดยเฉพาะผมจะเน้นในเรื่องภาษานะครับอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาอนุรักษ์ไม่ใช่อนุรักษ์เก็บไว้แล้วก็สืบทอดนะครับตอนนี้เราเริ่มที่จะถูกกัดเซาะนะครับกัดกร่อนไปด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เมื่อก่อนก็เหมือนกันครับภาษาเราก็จะเริ่มถดถอยสมัยก่อนผมสมัยเป็นเด็กนะครับครูก็ไม่ให้พูดภาษาท้องถิ่นนะครับในห้องเรียนถ้าพูดนะครับระวังนะครับโดนตุ๊บนะครับก็ห้ามไม่ให้พูดใช่ไหมครับพวกเราก็เริ่มมีแนวคิดกลัวอายนะครับพูดภาษาถิ่นในนั้นเองครับก็เลยหาทางที่จะต้องไปหาทางอนุรักษ์สืบทอดต่อไปนะครับโดยสื่อออนไลน์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะมีการใช้นะครับตอนนี้เรามีกลุ่มของเรานะครับกลุ่ม Facebook ของเรานะครับลองเปิดไปที่ Face ของเราครับอันนี้เขาคือ Facebook ของเราครับสื่อออนไลน์ของชาวโซ่นะครับเขาบอกว่าตรงมุมนั้นก็เขียนไว้นะครับว่ากลุ่มคนไทยโซ่นะครับผมก็โพสต์ไปเนี่ยนายปักอันนี้ก็ไปโพสต์เรื่องของการเล่นนั่นนะครับสมัยเก่าๆนะครับก็สนุกสนานก็หัวเราะกันนะครับดูจะมีความสุขนะครับมีความสุขเขียนถูกไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็เป็นติว่าทําไมกฎเกณฑ์การอ่านกันอย่างนี้นะครับอยู่ที่ไหนก็ลงไปโทรเหมือนกันเพราะว่าติเหมาะก็โทรเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับมีประมาณ700กว่าคนไม่ครับอันนี้ก็กลุ่มคนโพธิเนี่ยโพธิไปศาลนะครับผมก็ไปโพสต์การทําบุญเข้าไอ้สลักพัดเมื่อกี้นะครับพวกเราเรียกตะยองนะครับคือห้อยนะครับภาษาผมจะเรียกว่าตะยองก็คือบุญทําบุญห้อยนะครับห้อยอะไรห้อยสิ่งของอะไรต่างๆนะครับที่ถวายพระครับโอเคครับผมอันนี้ก็ทีมบ้านกุจกอยที่ผมสอนอยู่นะครับแล้วก็นี่ทีมวิจัยของเราครับทีมวิจัยภาษาโทรนะครับนี่ครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในเรื่องของสื่อนะครับสื่อตรงนี้นะครับนี่ก็ติดต่อสื่อสารนะครับนะมีเป็นแหล่งแสดงตัวตนนะครับนะส่วนมากก็เราจะไปโพสเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพื่อดึงให้คนนี่มาสนใจท้องถิ่นบ้างนะครับให้รักภาษาถิ่นรักวัฒนธรรมนะครับให้อย่างน้อยนี่ให้เขาได้คืออยู่ไกลนะครับบางคนอยู่เกาหลีนะครับคนโซ่อยู่เกาหลีก็โพสแล้วก็ไปถ่ายรูปหิมะอันนี้ภาษาโซ่เรียกว่าอะไรนะครับหิมะนะครับผมก็ตอบว่ามานั่งแล้วว่าไม่รู้เพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะในภาษาโซ่ไม่มีคําว่าหิมะครับมีคําว่าแปรครับผมโอเคเนาะ
ครับครับประโยชน์นะครับเกิดทัศนคติที่ดีคิดว่านะครับผมคิดว่าช่วยกระตุ้นให้คนเกิดทัศนคติที่ดีนะครับต่ออัตลักษณ์ผมก็โพสต์ก็ไปมีแต่ของสวยๆงามๆผมก็ใส่ลงไปในนั้นโอ้วันนี้ไปรำที่โน่นที่นี่นะครับเป็นช่องทางในการเผยแพร่สืบทอดระบบตัวเขียนผมเนี่ยสำคัญครับผมต้องหาทางแทรกเข้าไปค่อยเป็นทีละประโยคประโยคแล้วพอผมเสร็จผมก็จะโพสต์เป็นทั้งระบบเลยครับทีนี้คู่มือการเขียนภาษาโซ่ภาษาโทรนะแล้วก็มาสื่อสารกันพิมพ์อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปแล้วแต่นะครับนะครับผู้คนภายนอกก็เมื่อเห็นเมื่อออกสื่อนะคุณค่าก็เกิดขึ้นนะครับเห็นอย่างน้อยนะครับผู้คนภายนอกยอมรับความแตกต่างนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนครับสื่อเรียนรู้กับชาติพันธุ์อื่นตอนนี้ผมก็เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองเครือข่ายสตรีครบครับตอนนี้มีสื่อของชาติพันธุ์นะครับชื่อว่า IMN ครับ IMN ที่ออกทางที่อาจารย์พูดเนาะไทย PBS นะครับครับก็อันไหนดีๆก็เอามาใส่ให้เขานะครับผมก็ส่งทีมงานเนี่ยไปอบรมอยู่2คนนะครับไปเรียนตัดต่ออะไรโมวี่เมคเกอร์อะไรอยู่2คนแต่ตอนนี้ยังไม่เรียกใช้งานครับเพราะติดเรียนครับผมครับสำหรับผมก็คงมีเท่านี้ครับผมครับครับผมก็เห็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่จะเห็นได้ว่าเรื่องของการใช้สื่อในการสืบทอดภาษาโซ่นะครับภาษาโซ่ซึ่งไม่เคยมีภาษาเขียนเนี่ยก็